จับตามองให้ดีเพราะเรื่องนี้ยังมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลายประการนะครับและผูกพันทั้งทางตรงและทางอ้อมจากมือที่มองไม่เห็นที่มีการเชิดหุ่นตัวบางประการนะครับที่มีการเชิดตัวละครผ่านผู้มีดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับพยายามที่หวังที่จะให้คนอุโสน้อยขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสุดท้ายก็โดนเปิดโปงสุดท้ายก็มีการโดนพี่จริงๆดูประวัติที่ผ่านมาบิ๊กโชคก็เคยโดนเนี้ยมารอบมาแล้วนะครับแต่ไม่ถึงขั้นกับเข้าค้นบ้านถูกพ้นออกจากการเป็นตำรวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนมาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คราวนี้มาดูกันฮะว่าทักษิณจะเดินเกมเล่นบิ๊กโจ๊กต่อหรือไม่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในรถบ้านกันนะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตำรวจนะครับคราวนี้ก็เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กมีการบุกบ้านบิ๊กโจ๊กมีการจับกุมลูกน้องบิ๊กโจ๊กถึง8นายและก็มีการออกหมายจับถึง23นายเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาให้แบ่งก่อนควบคุมไว้ก่อนคุมไว้ก่อนผมเนี่ยเดี๋ยวบอกไม่เกี่ยวเลยคนละส่วนครับมาแล้วครับไม่มีอะไรแต่ก็บุญกันหลายรอบหลังไหนนะหลังไหนพี่เจ้าออกมาทำอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยว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 เดี๋
อย่าอย่าอย่านะเตือนเลยเดี๋ยวเอาไปเลยนะคนหมายเลยคือผมเข้าใจได้นะครับนะว่า1ข้อแรกนะครับนะที่ผมดูเนี่ยในหมายค้นเนี่ยนั้นไม่มีชื่อของผมนะครับนะเพราะนั้นการขอหมายค้นเนี่ยนะเป็นการขอหมายค้นโดยไปหลอกศาลนะครับนะเป็นการขอหมายค้นโดยไม่สุจริตนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการขอหมายค้นในครั้งนี้เนี่ยนะเป็นการขอหมายค้นเนี่ย เพียงแค่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะแต่ไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านผมทั้งที่ตำรวจทั้งหมดก็รู้ว่าบ้านหลังนี้ผมเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้ใครก็รู้นะครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นการไปหลอกศาลนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคือจะค้นบ้านผมเนี่ยผมก็ให้ค้นหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะเข้ามาค้นนะครับเมื่อเช้าค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นผมต้องเรียกว่าการจะค้นบ้านในตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีพยานฐานมันต้องมีเส้นเงินนะครับวันนี้มันไม่มีเส้นเงินไปถึงผมสักเส้นหนึ่งนะแต่ไปขอหมายศาลนะครับขอหมายศาลเพื่อจะค้นบ้านผมนะครับนะโดยไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านผมนะครับอันนี้คืออันดับแรกนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนการดำเนินการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดำเนินคดีทั้งหมดนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับก็ผมอาจจะทำคดีเยอะนะครับอาจจะกระทบกระทั่งหลายส่วนคดีกำนันนกก็ตามคดี140ล้านก็ตามนะครับนะเพราะนั้นวันนี้มันก็ต้องรับแรงกระแทกในแบบนี้นะครับส่วนในส่วนตำรวจทั้งหมดนะที่ถูกออกหมายจับไปก็เป็นลูกน้องผมทั้งหมดนะครับนะก็ในลูกน้องเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูเส้นเงินของลูกน้องนะว่าคุณเนี่ยไปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จริงหรือเปล่านะลูกน้องใครคนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์เอานะครับถ้าลูกน้องทำผิดนะคือผมเนี่ยยังไปจับตำรวจทั้งประเทศได้ถ้าลูกน้องทำผิดก็มันก็ต้องจับก็ต้องรับสภาพนะครับนะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันมองยังไงคะลูกน้องคนสนิทจับเกือบหมดเลยก็เขาบอกว่ามีไปเกี่ยวข้องลูกเว็บพนันเพราะนั้นลูกน้องก็ต้องไป อธิบายให้ได้ว่าเกี่ยวข้องเว็บพนันเกี่ยวหรือเปล่าเส้นเงินมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับนะแต่นี้ผมก็มองว่าอย่างนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดเรื่องการเมืองในตรอนะครับนะนะเพราะนั้นผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ลูกน้องทั้งหมดโดนก็ต้องโดนนะครับแต่เราก็ต้องเชื่อมั่นลูกน้องนะครับเพราะลูกน้องเหล่านี้เป็นชุดทำงานนะครับนะเพราะนั้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสืบสวนสอบสวนถ้าไซเบอร์หรือ PCC เขาพบว่ามันมีเส้นเงินที่เกี่ยวพันกับเว็บพนันจริงนะครับผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีอาญานะครับนะมันก็ต้องว่าไปมันต้องแยกส่วนลูกน้องคนไหนถ้าผิดผมไม่ปกป้องหรอกครับนะแต่ผมจะไปรู้เขาทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะแต่อันดับแรกก็คือว่าไม่มีเส้นเงินเส้นไหนสักเส้นที่มาถึงผมนะครับเพราะผมไม่เคยรับเรื่องเว็บพนันนะแล้วผมมีแต่ปราบพวกนี้นะครับนะแต่ว่าวันนี้การค้นบ้านผมไม่เป็นไรมีหมายค้นผมต้องเปิดตามคำสั่งศาลนะครับนะแต่ว่าผมจะเรียนว่าการขอหมายค้นวันนี้เป็นการขอหมายค้นโดยไม่ปกตินะเพราะไม่ได้บอกศาลว่าเป็นหมายค้นค้นเวกสุเชษนะทั้งที่ผมก็อยู่บ้านนี้มาตลอดมีการบอกว่าตรวจสอบว่าทะเบียนบ้านหลังที่ไปตรวจค้นนะคะเป็นชื่อของคนละเรือนเขาก็เลยก็เป็นญาติผมนะก็เป็นญาติผมแต่ถามว่าคุณไม่บอกศาลเนี่ยว่าค้นบ้านผมใครก็รู้ว่าเป็นบ้านผมชุดทำงานก็รู้ว่าเป็นบ้านผมไม่มีใครรู้ว่าเป็นบ้านผมอยู่นี้คือว่าไม่ให้เครดิตกันไหมครับมันก็ไม่โปร่งใสนะครับนะคือแต่ค้นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับค้นก็ผมให้ค้นหมดทั้ง4หลังหมายถึงว่าในหมายค้นนะคะไม่ได้ระบุเหตุผลในการขอเข้าค้นหรอกนะว่าคนเขาเกี่ยวข้องกับอะไรอ่ะค่ะพี่โจก็คือที่เขาบอกว่าค้นเพื่อพบสิ่งผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าหลักการขอหมายค้นเนี่ยผมต้องอธิบายว่าถ้าจะค้นบ้านผมมันต้องบอกศาลว่าเป็นบ้านของพลเอกสุเชษฐ์ถูกไหมครับแต่นี้ศาลเขาก็ไม่รู้
ท่านไปถามศาลได้เลยศาลเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านผมนะครับนะผมถามว่าการจะค้นบ้านรองผบ.ตร.เนี่ยมันมีพยานเนี่ยถามเพียงแค่นี้มันค้นได้หรือเปล่าล่ะถูกไหมวันนี้ยังไม่มีความผิดเกี่ยวกับผมเลยจะมาค้นบ้านผมอยู่ๆไม่งั้นก็ไปค้นบ้านใครเขาก็ได้ถูกไหมครับนะบ้านทั้งห้าหลังเป็นชื่อของท่านเลยไหมครับหรือว่าเป็นชื่อสี่หลังเป็นชื่อญาติผมเองก็มีพ่อผมอยู่หลังนึงนะครับผมอยู่แล้วก็ลูกน้องเก็บของนะครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีคำสั่งท่านทราบหรือยังว่าใครเป็นคนสั่งให้เข้าค้นก็วันนี้ท่านเชื่อไหมว่าไม่หาคนสั่งไม่ได้นะครับหาคนสั่งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคือเรื่องนี้ใครทำต้องรับผิดชอบนะก็ทราบอยู่แล้วว่านิสัยผมเป็นนักสู้อยู่แล้วนะครับนะท่านครับมีคนบอกว่าเป็นการเมืองทางตร.เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีกำลังจะแต่งตั้งผบ.ตร.ไหมครับอันนี้ผมไม่ตอบแต่ท่านก็ไปดูแล้วกันว่าเร็วๆนี้จะมีเรื่องอะไรนะครับนะผมขอไม่ตอบแล้วก็คือก็ยอมรับอะครับว่าผมทำคดีเยอะนะครับคดีแต่ละคดีมันก็ไปเกี่ยวพันกับตำรวจเยอะนะครับนะเส้นทางการเงินมันก็ไปเกี่ยวพันกับตำรวจเยอะนะครับก็กำลังจะมีการออกหมายจับตำรวจหลายคนนะครับมีการเข้าค้นอีกหลายส่วนมันก็ธรรมชาตินะครับมันก็ต้องรับแรงกดดันแบบนี้แต่ถามว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำนะครับปฏิบัติเสร็จไม่ได้ใช่ไหมครับว่าตำรวจมีความขัดแย้งกันภายในจริงๆก็ผมก็บอกว่ามันเป็นการเมืองภายในตร.นะครับเอาท่านเชื่อไหมว่าวันนี้จะค้นบ้านรองผบ.ได้โดยที่ไม่มีความผิดผมให้ท่านดูนี้ก่อนแต่นี่จะทำให้บานนึกไปถึงใจของท่านเองไหมครับว่าจะต้องมีการเช็คบินกันในอนาคตผมไม่ได้เช็คบินหรอกแต่ผมก็ต้องต่อสู้ไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับนะผมก็ต้องต่อสู้ไปตามสิทธิ์นะครับคือมีคนก็มองไปว่ามีการขัดตัดแข้งขัดแข้งขัดขาขัดแข้งขัดขากันหรือเปล่าถึงเล่นกันแรงแบบนี้คำถามที่คนเขาถามกันในโซเชียลขนาดนี้เลยค่ะบอกเป็นพยานหลักฐานเนี่ยอย่างที่คดีการเสียชีวิตของผู้กับเบิ้มเนี่ยแบบเบิ้มสารวัตรแบงค์สารวัตรพูดกับเบิ้มเนี่ยก็ตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเป็นฆาตกรรมอะไรผมก็ไปตรวจสอบด้วยตนเองแล้วว่าถามจากภาคหนึ่งแล้วก็ไปดูพยานหลักฐานเองก็ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายเบื้องต้นก็สรุปได้นะอันนั้นก็มันเป็นข่าวลือไปข่าวลือมาทุกอย่างเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับใครถึงใครเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวพอตำรวจที่อยู่ในงานใครจะผิดจะละเว้นจะให้การเท็จหรือไม่ก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับทุกอย่างเป็นไปตามข้อกฎหมายก็ต้องให้พนักสวนเขารวบรวมพยานหลักฐานนะครับเราไม่อยากจะพูดขอสังคมเขามองไปว่าแบบตำรวจระดับบิ๊กแบบมาแบบขัดกันเองอะไรเงี้ยผบ.เราในฐานะที่ผบ.เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติณขณะนี้เนี่ยเราจะชี้แจงหรือว่าจะก็ชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่มีข้อเท็จจริงอยู่นะครับก็ชี้แจงตามนั้นนักข้อจริงวันนี้ไปค้นหลายจุดมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอสรุปในช่วงบ่ายว่ามียังไงแล้วก็ขอให้เขารายงานมาก่อนแล้วก็พนักสวนที่เป็นต้นคดีนี้อยู่ที่นครบาลก็ต้องดูว่าเขาต้องการให้มีการตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนในระดับตรหรือไม่นะครับเพราะว่ามันมีเกี่ยวกันหลายผู้ต้องหาหลายคนหรือหลายจุดต่างๆเดี๋ยวก็ถ้าเขาเสนอมาผมก็จะพิจารณานะครับจากข้อมูลเรื่อง8นายเนี่ยครับเส้นทางการเงินมูลค่ามันสูงขนาดไหนอะไรนะครับเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ8นายที่อยู่ในข่ายอันนี้ยังไม่ได้รับรายงานชัดเจนนะเดี๋ยวขอรายงานชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจะสาวไปถึงตัวท่านผู้เชี่ยวนี้ท่านต้องโดนยังต่อไปต่ออันนี้ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ข้อที่จริงถึงขนาดนั้นเดี๋ยวขอให้ได้รับรายงานให้ชัดเจนก่อนนะครับถ้าเป็นการบุกคนบ้านตัวครั้งนี้ท่านผบ.ทราบเรื่องก่อนหน้านี้ไหมครับคือได้รับรายงานมาเมื่อเช้านะครับแล้วก็บ้านนี้ยังไม่แน่ใจเป็นบ้านใครนะฮะเพียงแต่ว่าต้องการไปจับตัวบุคคลตามหมายจับนะครับนะครับอันนี้บ้านใครผมยังไม่ทราบเลยแต่ที่ทราบเมื่อเช้านี้ตอนที่เข้าไปสอบก็เขารายงานมานะครับเขารายงานมาเมื่อเช้าว่ามีการเข้าไปคือมีคนใหญ่กว่าผบ.ตร.นะครับท่านผบ.ตร.ท่านเรื่องนี้นะก็เห็นข่าวว่ามันก็ใกล้จะตั้งแล้วผบ.เนี่ยนะแล้วก็คุณประยุทธ์ก็จะพยายามตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้คุณประยุทธ์จะเสนอใครแต่ว่าก็ถูกกตล.หลายท่านเขาคัดค้านถูกไหมคัดค้านพูดง่ายเขาคงจะคัดค้านด้วยเหตุและผลนะนะคุณประยุทธ์ก็เลยถอยไงนะถอยไม่กล้าตั้งก็เลยตกมาเป็นภาระของนายกคนใหม่คุณเศรษฐาเนี่ยก็จะต้องตั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นนายกเนี่ยจะต้องรู้นะเข้าใจไอ้กฎหมายตำรวจเนี่ยซึ่งเพิ่งออกใหม่เนี่ยนะซึ่งบางทีพี่อ่านดูแล้วนะส่วนดีมันก็มีส่วนไม่ดีมันก็มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเข้าใจในส่วนนี้ทีนี้
นายกเศรษฐาเนี่ยเป็นคนนอกวงการนะถ้าเคยอยู่ในวงการการเมืองบ้างเนี่ยก็อาจจะเข้าใจบ้างใช่ไหมแต่ถ้าอยู่นอกวงการเลยก็จะไม่เข้าใจหรอกแล้วก็อย่างท่านเป็นนายกเนี่ยไอ้พ.ร.ตำรวจมี181มาตรามันนั่งศึกษายังไงก็แล้วแต่คนพูดคนแนะนำนะบ้านเมืองมีปัญหาทั้งเยอะแยะที่จะต้องแก้ไขนายกจะมาอะไรกับพ.ร.บ.ตำรวจทั้งหนาใช่ไหมเพราะผมเชื่อว่านายกเนี่ยจะไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจเนี่ยการแต่งตั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะคือถ้าไม่ทำให้มันถูกต้องรัดกุมนะจะถูกดำเนินคดีด้วยเข้าใจไหมนั้นเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนี้เราต้องพิจารณาดูว่าจะไม่เคยมีเกิดมาก่อนนะในการไปค้นบ้านคนระดับเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมเป็นตำรวจจนเกษียณมาไม่รู้กี่ปีก็ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าในการที่จะล้มล้างเอาตำแหน่งกันเนี่ยมีมาก่อนใช่ไหมมีมาก่อนแต่เฉพาะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องล้มล้างเดี๋ยวก็ไปพูดอีกทีใช่ไหมตรงนี้ก่อนก็คือพอเป็นข่าวเมื่อเช้าเนี่ยพี่ก็ติดตามข่าวสารอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะคือโดยปกติเนี่ยการจะค้นอย่างที่พูดไว้ว่าคนระดับบ้านในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับรองผบ.ตร.เนี่ยนะมันไม่เคยปรากฏมาก่อนนะแต่ทำไมคราวนี้มันมีเพราะจากการฟังดูนะว่าในการขอหมายในการค้นก็ไปขอหมายศาลแต่โดยทั่วไปนะพี่ผ่านงานมาเยอะแล้วเนี่ยนะการจะต้องไปขอหมายศาลนี่ก็จะต้องระบุไว้จะค้นบ้านใครใช่ไหมจนบ้านในกอในขอเลขที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยด้วยมูลเหตุอะไรมูลเหตุอะไรก็ต้องมีพยานหลักฐานก็ไปด้วยนะนะไม่งั้นเขาไม่ให้ผ่านการพิจารณาของศาลหรอกถ้าไปบอกจะค้นบ้านนี้เฉยๆลอยๆมันไม่ได้หรอกใช่ไหมจะค้นบ้านนี้จะค้นบ้านใครเลขที่เท่าไหร่อะไรต่างๆจะต้องมีมูลเหตุมีสาเหตุให้เพียงพอที่ศาลก็เชื่อได้ว่าไม่มีการกระทำความผิดกฎหมายเกิดขึ้นเพราะตรงนี้นะครับนะอย่างพี่จะไปค้นบ้านปอประตูน้ำเนี่ยเรื่องบ่อนก็จะต้องเขียนไปเลยบ้านใครเปิดบ่อนการมานานยังไงมีพยานหลักฐานยังไงไหมใช่ไหมเลขที่เท่าไหร่จะขอค้นตั้งแต่กี่โมงอ่ะถึงกี่โมงจะขอข้ามวันข้ามคืนก็บอกเลยขอจนกว่าจะตรวจค้นเสร็จสิ้นถ้าศาลอนุมัติก็คือข้ามวันข้ามคืนได้เลยเพราะตรงนี้นะผมคิดว่าถ้าระบุชื่อไปว่าจะค้นบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติหรือค้นบ้านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอะไรเงี้ยศาลก็คงไม่ค้นหรอกนะศาลก็คงไม่ค้นเพราะว่าขนาดพี่เนี่ยเคยพี่เคยเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาก่อนแต่เกษียณมาแล้วใช่ไหมนะแต่ในการทำงานเนี่ยโดยเฉพาะในสภาเนี่ยมันก็มีฟ้องร้องไอ้ส.ส.เฮงซวยอยู่เยอะแยะใช่ไหมบางทีถ้าศาลออกหมายเรียกมาเนี่ยนะเขายังยกฟ้องมาเลยยกนะเขาบอกว่ายังไงคนระดับนี้ยังไงถ้าอยู่ก็ต้องมาไม่ใช่อยู่แล้วไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะศาลก็ยังให้เกียรติถูกไหมงั้นในลักษณะนี้ก็เหมือนกันคิดว่าถ้าระบุชื่อไปว่าคนบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถาพานเนี่ยศาลก็คงไม่วินิจฉัยง่ายๆอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้ว่าผู้ที่ไปขอหมายคนเนี่ยนะระบุข้อได้จริงไม่ให้ศาลยังไงนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะเห็นว่าไอ้การไปตรวจค้นครั้งนี้นะหนึ่งไปค้นบ้านข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ขนาดนี้นะมันจะต้องมีพยานหลักฐานแน่นหนานะและค้นไม่มีพลาดเราเคยเห็นไหมว่าเมื่อไปกี่ปีเนี่ยมีไปตรวจค้นบ้านปลัดกระทรวงคมนาคมนะพอตรวจค้นปุ๊บเจอไอ้เงินต่างๆเยอะแยะเลยใช่ไหมไอ้เงินทอนนะใช่ไหมก็ติดคุกไปใช่ไหมฮะอย่างนั้นชัดเจนแต่นี้ไปค้นแล้วผลเป็นไงไม่พบการกระทำความผิดไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนะมันก็มองให้ดูว่าเอ๊ะ
คนที่จะไปตรวจคนที่อยู่เบื้องหลังเหล่านี้นะมีพฤติการอย่างไงนะครับมีพฤติการอย่างไงนะที่ตั้งใจก็ความผิดอาญาจริงๆหรือว่าละหลวมนะคือไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วมองเฮ้ยคนนี้เป็นลูกน้องคนนี้กูก็เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคงไม่ได้หรอกนะระดับสูงมันต้องชัดเจนดิถูกไหมฮะเห็นตำรวจบางคนบอกว่าตอนไปค้นยังไม่ทราบว่าเป็นบ้านของโจเพิ่งมาทราบทีหลังมันเป็นไปได้ไหมมันจะมีทางเป็นได้ไหมที่ตำรวจเข้าไปค้นเราไม่ทราบว่าเป็นบ้านใครแม่ทำไม่คือตำรวจผู้น้อยอ่ะอาจจะไม่รู้แต่ตำรวจผู้ใหญ่หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังนี่ไม่แบบกดตัวนะกับตำรวจผู้ใหญ่ที่จะต้องเข้าเป็นตัวฉากหน้าที่ต้องไปดำเนินการพี่ว่าควรจะรู้นะแล้วที่สำคัญเนี่ยระดับรองผบ.ตร.เนี่ยถ้าเด็กคนถูกต้องเขาก็ต้องให้คนถูกไหมเขาก็ต้องให้คนแต่ทำไมถึงต้องเอาคอมมานโดไปด้วยคอมมานโดนี่เขาให้มาทำงานอย่างนี้เหรอใช่ไหมเอาตำรวจไปเต็มเลยโอ้ชุดคอมมานโดมึงจะไปสู้กับใครใช่ไหมไม่มีหรอกมันไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่แต่งตัวชุดคอมมานโดมีไอ้นู่นป้องกันอาวุธกระสุนมีอาวุธปืนอะไรต่างๆมันใช้ผิดกฎหมายทั้งนั้นผิดวัตถุประสงค์หมดนะฮะเพราะนั้นว่ามองดูการตรวจค้นครั้งนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะแล้วก็ถ้าจะให้ใครวิเคราะห์จะน้องวิเคราะห์กันก็ดีหรือให้พี่วิเคราะห์ก็ดีพี่เชื่อว่าจะต้องมีสาเหตุมาจากการที่จะแต่งตั้งนะผู้จัดการตำรวจแห่งชาติครั้งนี้นะครับนะกรณีของกำนันนกเกี่ยวเดี๋ยวจะให้นายเดินหน่อยพี่ข้อที่จริงที่ปรากฏจากการสอบสวนนะครับรายละเอียดผมก็ให้กับทางพนักงานสอบสวนไว้เรียบร้อยแล้วครับท่านมองว่าทำไมถึงวันนี้ถึงออกมาคะคือผลเพราะผลพิสูจน์ของตัวท่านเรียบร้อยแล้วหรือยังไงคะก็เป็นไปตามข้อที่จริงที่ปรากฏจากการสอบสวนพอจะบอกได้ไหมคะว่าเหตุใดทำไมถึงโดนตั้งแต่แรกโอ้นี่ผมไม่ทราบเหมือนกันพอจะมีอะไรในใจไม่มีครับครับหลักๆวันนี้ก็คือเป็นการดำเนินข้อหาตามมาตรา157ข้อหาเดียวใช่ไหมครับคืออย่างนี้ผมครับคือจริงๆผมเห็นน้องๆนักข่าวมาเยอะนะตั้งใจมาขอข้อมูลเอางี้ผมเรียนสั้นๆงี้ว่าวันนี้ผมมาในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็มาใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองตามกฎหมายไม่ได้ต้องการจะไปก้าวล่วงหรืออะไรใครนะครับผมก็ใช้ข้อมูลจากผลการสอบสวนเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็มาแจ้งความเพื่อปกป้องสิทธิ์ตัวเองเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองแค่นั้นนะครับครับในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาท่านก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะถูกสังคมมองในเรื่องที่แบบว่าเราไปเกี่ยวข้องเลยต่างๆเนี่ยวันนี้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วถูกไหมฮะท่านความรู้สึกท่านสบายใจมากขึ้นไหมแล้วอยากจะวันนี้มาเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองคือผมเรียนว่าผมเป็นข้าราชการนะครับเมื่อผมถูกกล่าวหาผมก็พร้อมที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผลยุติว่าผมไม่ผิดมันก็เป็นเรื่องที่ผมสมควรจะต้องได้รับความเป็นธรรมคืนก็แค่นั้นครับย้อนกลับไปเหตุการณ์วันนั้นนะคะท่านคะมันมีอะไรบ่งบอกหรือว่ามีทิศทางที่จะเหมือนกันแกล้งใส่ร้ายกันนะคะผมไม่ทราบเลยครับณวันนี้หลายคนมองว่าพอเกิดเหตุขออภัยนะครับท่านพอเกิดเหตุกับบิ๊กโจ๊กปุ๊บวันนี้ท่านออกมาเลยบางคนอาจจะไปรีเลทกันว่าเรื่องนี้มันเป็นการซ้ำเติมอันนี้ขออภัยนะครับไม่เกี่ยวนะครับคนละส่วนกันครับผมก็ใช้สิทธิ์ของผมตามปกติบิ๊กโจ๊กก็ยืนยันว่าจะมีการเอาคืนจะมีการฟ้องผบ.ตร.นะครับขออภัยฮะจะมีการฟ้องนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.นะครับขณะเดียวกันพลเอกศรีรีเตมียาเวศนะก็ออกมาเตือนบอกว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยนะฮะถ้าไม่ยึดตามหลักอาวุโสเป็นสำคัญนะฮะนายกรัฐมนตรีก็จะถูกฟ้องการจะไปปลดนะฮะ
ผบ.ตร.อย่างกระทันหันเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับที่ผ่านมาพลเอกเสรีเตมียเวชก็โดนปลดจากผบ.ตร.นะครับแล้วก็ให้พัชรวาทขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผบ.ตร.แทนในตอนนั้นนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสู้กันนะครับในตำแหน่งผบ.ตร.ซัดกันนะฮะอย่างหนักเลยทีเดียวแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลักที่คงสงสัยตกลงเรื่องบิ๊กโจ๊กมันเป็นยังไงทำไมไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กและที่สำคัญจุดจบเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผบ.ตร.หรือไม่ถ้าคุณส่วนจำได้ผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ต้นว่าคดีนี้เรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กนั้นเริ่มต้นมาจากกำนันนกนะครับเรื่องของกำนันนกมันเป็นยังไงหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นะได้วางยาไว้เรื่องของผบ.ตร.นะครับโดยไม่แต่งตั้งผบ.ตร.ปล่อยให้เศรษฐาเป็นคนตั้งนะครับซึ่งคนที่มีความมุโสเป็นอันดับหนึ่งคือลอยฮะลอยซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมีความอาวุโสเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่เหลือก็ไล่ๆๆมาบิ๊กโจ้ก็อยู่ท้ายๆอยู่อันดับ3นู่นนะครับแล้วก็อันดับ4ก็เป็นบิ๊กต่อนะครับตอนนั้นก็ซัดกันไปซัดกันมาจะตั้งใครเป็นผบ.ตร.เป็นอำนาจหรือดุลพินิจของทางนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่รับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญนะครับนี่ก็คงเป็นปัจจัยหลักนะครับที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการวิ่งเต้นวิ่งเต้นนะจากกรณีไหนกรณีของบิ๊กโจ๊กเศรษฐาไปสั่งบิ๊กโจ๊กให้ไปลุยนะครับคดีในเรื่องของอะไรในเรื่องของเสี่ยนกนะครับก็เป็นที่มานะครับของการจับกุมนะมีการเอาผิดนะมีการไปเล่นงานนะนายตำรวจจนกระทั่งมีการบีบบางคนจนกระทั่งไปฆ่าตัวตายนะครับก็เป็นที่มาของกำนันนกนะที่ลามบานปลายนะซึ่งผมบอกว่าทั้งหมดทั้งบูทั้งมวลเกี่ยวข้องกับการตั้งผบ.ตร.ผบ.ตร.เนี่ยคนปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งอยู่ยังไม่เกษียณเนี่ยนะฮะก็ได้มอบหมายให้บิ๊กต่อรองผบ.ตร.ไปคุมคดีนี้แต่บิ๊กโจ๊กเข้าไปตัดหน้าทำเองนะทำให้เกิดความขัดแย้งต่อมาความขัดแย้งดังกล่าวทำให้ตำรวจเสียชีวิตและมีแนวโน้มจะเสียชีวิตหลายคนนะฮะผบ.ตร.ก็เรียกคุยเสร็จบิ๊กโจ๊กหยุดทีนี้แต่คดีต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องการพนันออนไลน์เนี่ยก็มีการส่งข้อมูลไปให้อัจฉริยะไปร้องต่อปปช.พอร้องต่อปปช.ก็มีการไปขอหมายจับหมายค้นนะฮะก็สืบสวนของตำรวจก็มีการขอหมายค้นค้นเสร็จก็มีการค้นแล้วก็ออกหมายจับนะฮะแล้วก็ได้หลักฐานนะครับแล้วก็จับกลุ่มลูกน้องของบิ๊กโจ๊กมาทั้งหมด8คนนะครับที่เหลือก็มาขอมอบตัวในภายหลังแล้วก็มีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก23คนนะก็อย่างที่เราเห็นที่เราทราบตามสื่อแหละแต่ประเด็นที่น่าสนใจมาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเรื่องนี้มาจากเรื่องการตั้งผบ.ตร.เป็นสำคัญนะครับบิ๊กโจ๊กเคยทำงานให้กับทักษิณชินวัตรมาก่อนนะครับคราวนี้ก็ได้โอกาสก็พยายามหวังว่าจะได้กลับมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ปรากฏว่าความอุโสยังไม่พอนะครับก็มีการสกัดกันไปสกัดกันมาผลก็เป็นอย่างที่เห็นประเด็นก็คือต่อมาเนี่ยจะไปมีการเล่นงานบิ๊กโจ๊กถึงที่ไหนนะครับก็ตอนนี้ผู้การอดีตผู้การชลบุรีก็ไปแจ้งความบิ๊กโจ๊กในข้อหามาตรา157นะครับหวังจะให้ดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊ก หลังจากที่มีคดีเรื่องของผู้มีอิทธิพลที่จังหวัดชลบุรีในอดีตที่ผ่านมานะครับเมื่อปี65นะผู้การก็โดนตั้งกรรมการสอบสวนบิ๊กโจ๊กให้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนผู้การผู้การหลุดผู้การก็แจ้งจับบิ๊กโจ๊กเลยทีนี้นะครับก็ซัดกันไปซัดกันมานะครับเรื่องราวทั้งหมดมาจากเรื่องอะไรนะครับมาจากเรื่องการชิงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคราวนี้จัดกันหนักจัดกันแรงนะครับถึงขั้นค้นบ้านบิ๊กโจ๊กค้นครอบครัวบิ๊กโจ๊กทั้งหมดและค้นคนใกล้ชิดและก็ออกหมายจับคนใกล้ชิดทั้งหมดเรื่องนี้จับตามองให้ดีเพราะเรื่องนี้ยังมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลายประการนะครับและผูกพันทั้งทางตรงและทางอ้อมจ
จากมือที่มองไม่เห็นที่มีการเชิดหุ่นตัวบางประการนะครับที่มีการเชิดตัวละครผ่านผู้มีดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับพยายามที่หวังที่จะให้คนอาวุโสน้อยขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสุดท้ายก็โดนเปิดโปงสุดท้ายก็มีการโดนพี่จริงๆดูประวัติที่ผ่านมาบิ๊กโชคก็เคยโดนเนี้ยมารอบมาแล้วนะครับแต่ไม่ถึงขั้นกับเข้าค้นบ้านถูกพ้นออกจากการเป็นตำรวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนมาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คราวนี้มาดูกันฮะว่าทักษิณจะเดินเกมเล่นบิ๊กโจ๊กต่อหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฟ้าส่งผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าส่งสุขใจท่าไทยร่มเย็น